ต้องหรือการดื่มที่ถูกต้องเนี่ยบางทีเรานึกถึงหมีหรือว่ามันจะมีผลไม้บางอย่างใช่ไหมครับเขาจะโตบนดินบางอย่างเนี่ยจะอยู่ใต้ดินใช่ไหมครับนั่นคือถ้าบาลานซ์การกินให้สมดุลก็คือเราต้องกินทั้งสองอย่างคือบนดินบนดินเนี่ยจะเยอะนิดนึงแล้วก็บนหน้าน้อยนิดนึงอะไรอยู่ใต้ดินบ้างครับเยอะเลยครับความความเป็นครับเพราะฉะนั้นนี่คือวันนี้ที่เราจะทำนี่คือเราจะใช้เป็นสกัดนะครับสกัดก็คือเราใช้เป็นแครอทนะครับบีทรูทแล้วก็เป็นมะเขือเทศนะครับแล้วก็ใช้เป็นปั่นนะครับให้ผู้ช่วยผมนะครับนะครับผู้ช่วยปั่นทีนะครับพกมาจากบ้านแล้วก็เครื่องปั่นนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับว่าทุกคนจะต้องมีเครื่องปั่นที่บ้านแต่วันนี้เนี่ยผมพูดจะสาธิตให้ดูก็คือว่านี่นอกจากจะทำเครื่องดื่มแล้วเนี่ยเราต้องบอกด้วยว่าเวลาที่เลือกของที่ใช้เนี่ยเป็นยังไงอย่างเครื่องปั่นแยกกากเนี่ยสังเกตนะครับว่าบางอันเนี่ยปั่นแยกกากมาปุ๊บเนี่ยบีบน้ำกากที่เหลือใช่ไหมบีบน้ำมาปุ๊บเนี่ยยังมีน้ำอยู่เต็มไปหมดเลยนั่นคือเราต้องเลือกของที่เหมือนกับว่าดีนิดนึงนะครับในการที่จะปั่นเพื่อได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนครับอ้าวโอ้ยดูดีนะครับว่ารวดเร็วมากเลยนะครับนะครับอันนี้คือใช่เราใช้เป็นลงไปแล้วนะครับดีลงไปแล้วให้ดื่มท่านนะครับ